ยังคงต้องติดตามถึงแนวทางในการเจรจาสันติภาพสำหรับสงครามยูเครนรัสเซียที่ยังคงหาทางออกไม่ได้ที่จะยุติสงครามท่ามกลางสถานการณ์ในยูเครนที่เลวร้ายลงเรื่อยๆและจากกรณีที่นายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียได้ออกมาแถลงการเปิดเผยว่าทางการได้รับเอกสารเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับใหม่จากยูเครนเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขความขัดแย้งด้านความมั่นคงกับรัสเซียและพบว่าเอกสารนี้มีการเบี่ยงเบนสาระสำคัญไปจากครั้งที่พูดคุยกันล่าสุดที่ตุรกีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาลาฟลอฟให้รายละเอียดว่าในข้อตกลงที่ถูกส่งมาใหม่นี้ได้กล่าวถึงการค้ำประกันความมั่นคงที่ยูเครนต้องการได้รับจากมหาอำนาจชั้นนำของโลกซึ่งจะต้องไม่ครอบคลุมไครเมียโดยแทนที่จะยกเว้นไครเมียอย่างชัดเจนจากข้อตกลงด้านความปลอดภัยที่เสนอเอกสารใหม่กลับมีถ้อยคำที่คลุมเครือเกี่ยวกับการควบคุมลาฟลอฟให้ความเห็นว่ายูเครนต้องการให้ประเด็นนี้ไปอยู่ในการหารือของระดับประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศซึ่งลาฟลอฟได้เน้นย้ำว่าสถานะของแหลมไครเมียไม่ได้มีไว้สำหรับการสนทนาแต่อย่างใดนอกจากนี้ลาฟลอฟยังกล่าวถึงข้อน่าสงสัยอีกประเด็นว่าข้อตกลงเดิมได้กล่าวถึงการซ้อมรบของยูเครนที่หากจะมีการซ้อมรบก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกประเทศที่ค้ำประกันซึ่งมีรัสเซียรวมอยู่ด้วยแต่กับเอกสารใหม่นี้ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ค้ำประกันส่วนใหญ่และไม่ได้กล่าวถึงรัสเซียแต่อย่างใดลาฟลอฟได้สรุปว่าเอกสารฉบับใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงของยูเครนที่ต้องการขัดขวางและบ่อนทำลายกระบวนการสันติภาพและแสดงให้เห็นว่าระบอบการปกครองของยูเครนถูกควบคุมด้วยสหรัฐและเหล่าพันธมิตรซึ่งต้องการผลักดันให้ยูเครนทำสงครามต่อไปอย่างไรก็ดีลาฟลอฟยืนยันว่ารัสเซียจะยังคงไม่หยุดการเดินหน้าเจรจาเพื่อสันติภาพกับยูเครนล่าสุดนายเมฟเลิร์ชชาวูโซลูรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับทาง CNN ภาคภาษาตุรกีว่ามีหลายประเทศในนาโต้ที่ต้องการให้สงครามยูเครนดำเนินต่อไปเพราะพวกเขาเห็นว่าความต่อเนื่องของสงครามจะทำให้รัสเซียอ่อนแอลงซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้สนใจสถานการณ์ในยูเครนกันมากนักคำสัมภาษณ์ของชาวูโซลูค่อนข้างสอดคล้องกับที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐบอกว่าความขัดแย้งในยูเครนจะดำเนินไปอีกนานรวมถึงคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอสแห่งเยอรมนีที่ว่าชาติตะวันตกจะรวมใจกันไม่ให้รัสเซียชนะและตั้งใจแน่วแน่ที่จะติดอาวุธให้กับกองทัพยูเครนต่อไปชาวูโซลูกล่าวต่อถึงจุดยืนของตุรกีที่ตัดสินใจไม่เข้าร่วมการคว่ำบาตรรัสเซียที่นำโดยสหรัฐว่าตุรกีต้องการติดต่อทางการทูตกับทั้งสองฝ่ายต่อไปในฐานะประเทศที่ทั้งสองฝ่ายไว้วางใจแม้ว่าตุรกีไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักหลังจากการเจรจาของรัสเซียยูเครนเนื่องจากยูเครนมีท่าทีที่เปลี่ยนไปหลังเกิดเหตุสังหารหมู่ที่เมืองบูชาและเชื่อว่าเป็นการกระทำของรัสเซียซึ่งรัสเซียก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันว่าเป็นการจัดฉากจากยูเครนนอกจากนี้ชาวูโซลูยังได้ตอบถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับความต้องการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเรื่องการรับประกันความปลอดภัยจากนาโต้ว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับคำของเซเลนสกี้ที่ต้องการรับประกันตามมาตรา5ของนาโต้มาตรา5เป็นหลักการที่ว่าการโจมตีไปที่สมาชิกประเทศใดๆของนาโต้ก็จะถือเป็นการโจมตีสมาชิกทั้งหมดและพันธมิตรจะต้องเข้าช่วยเหลือทั้งนี้การรับประกันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมีการคัดค้านใดๆโดยหลักการแต่ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขให้ได้อย่างชัดเจน